ที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นบนตัวของเด็กวัย14ปีเท่านั้นนะคะมีบาดแผลทั่วตัวเลยใบหน้าหูหัวไหล่หลังหน้าอกไปถึงก้นและอวัยวะเพศพ่อแท้ๆของเด็กเขามาร้องขอความเป็นธรรมค่ะเพราะว่าลูกวัย14อยู่กับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงแต่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายจนเป็นแผลทั้งตัวแล้วรุนแรงมากนะคะบางทีก็ใช้กำลังเอาบุหรี่จี้บ้างและบังคับให้กินอึฉี่ของแมวและฉี่ของตัวพ่อเลี้ยงเองสุดท้ายเด็กค่ะตัดสินใจหนีออกจากบ้านเลยแล้วก็ขอเงินคนไปเรื่อยๆนั่งรถไปหาลุงที่บวชเป็นพระที่จังหวัดสุรินทร์แต่จังหวะนั้นเองพ่อแท้ๆของเด็กอ่ะเขาไปหาลุงที่เป็นพระเหมือนกันทั้งคู่เลยได้เจอกันนะคะพ่อเลยมาขอความช่วยเหลือร้องผ่านกันจอมพลังให้ช่วยหน่อยคุณพ่อของเด็กบอกกับเราแบบนี้นะคะว่าตอนที่ตัวเองไม่ได้ดูแลลูกเพราะว่าตัวเองมีคดีก็ไปรับโทษอยู่ในเรือนจำตอนนั้นน่ะตอนปี62เป็นข่าวดังมาแล้วรอบนึงเพราะว่าพอเลิกกับแม่เด็กแม่เด็กก็มีแฟนใหม่ก็คือพ่อเลี้ยงแล้วตอนนั้นน่ะปี62น้องคนนี้คนที่โดนกระทำอะค่ะอายุเพียงแค่10ขวบพอเป็นข่าวดังมาแล้วรอบนึงที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการแล้วรายการโทรทัศน์เชิญพ่อกับแม่เด็กมาออกเหมือนเป็นการดีเบตกันแต่ในจังหวะที่ถ่ายทำรายการอยู่นะคะแล้วรายการจบแล้วแม่ของเด็กโทรศัพท์ไปที่สถานีตำรวจค่ะเพราะรู้ว่าพ่อแท้ๆที่เป็นคู่กรณีน่ะมีหมายจับอยู่พอถ่ายรายการจบปุ๊บตำรวจมาจับพ่อของเด็กทันทีพ่อของเด็กโดนดำเนินคดีนะคะแล้วเข้าไปอยู่ที่เรือนจำเด็กคนนี้เลยกลับไปอยู่กับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยน้องตัดสินใจหนีออกจากบ้านพอมาเจอพ่อก็เลยให้ความช่วยเหลือแล้วก็ขอความเป็นธรรมส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าน้องโดนกระทำหนักมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการโดนทุบตีเอาบุหรี่จี้ตามร่างกายด้วยความโมโหของพ่อเลี้ยงแล้วจริงๆพ่อเลี้ยงเคยต่อรองมาที่พ่อของเด็กแล้วว่าถ้าให้หยุดอ่ะถ้าจะให้เขาหยุดกระทำรุนแรงแลกกันไหมให้เด็กถอนฟันมา2ซี่โอ้โหแล้วทำไมต้องถอนเออทำไมต้องถอนทำไมมันต้องขนาดนี้เลยเหรอแล้วเด็กก็ฟันหลอจริงๆนะฮะสุดท้ายเด็กทนไม่ไหวอะค่ะตัดสินใจออกจากบ้านมาด้วยการขอเงินคนไปเรื่อยๆแล้วเขารู้ว่าเขามีลุงบวชเป็นพระที่จังหวัดสุรินทร์นั่งรถไปที่วัดที่สุรินทร์แต่จังหวะที่ไปถึงวัดเจอพ่อแท้ๆของเด็กก็ไปหาลุงที่เป็นพระเหมือนกันทั้งคู่เลยได้เจอกันมาขอความช่วยเหลือจากกันจอมพลังนะคะให้ตามความคืบหน้าเอาผิดกับคนก่อเหตุฟังจากคุณสมชายผู้เป็นพ่อค่ะช่วงมกราคม66เนี่ยเขากลับมาอยู่กับทางพ่อเลี้ยงแล้วก็ทางแม่คือเหมือนเดิมแล้วก็เล่าให้ฟังว่าระหว่างนั้นก็คือโดนทำร้ายร่างกายมาแล้วก็พยายามหนีหลายรอบแล้วแต่หนีไม่พ้นหนีไปหาปู่ไปแจ้งบอกปู่ว่าถ้าหากว่ามาอีกจะแจ้งความจับทั้งที่ปู่ป่วยอยู่ครับอยู่ที่สุรินทร์นะครับเขาไม่มีใครเลยช่วงนั้นแล้วก็ครั้งนี้มาเจอผมครับจนมาเจอสภาพน้องครับคือมันไม่ไหวแล้วมันเป็นอีกสภาพน้องเป็นยังไงบ้างครับก็สภาพน้องแผลเต็มตัวครับบอกว่าโดนทำร้ายร่างกายมาผมก็ถามว่าบอกตรงๆนะก็พยายามจะเอาพาน้องไปหาหมออยู่ตอนแรกกำลังหาข้อมูลก่อนว่าน้องทำนั้นจริงหรือเปล่าอะไรจริงหรือเปล่าจนรักษาตัวตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9ครับที่โรงพยาบาลสุรินทร์ก็คงดำเนินการตามกฎหมายดีกว่าครับผมว่าปล่อยไปนานแล้วแล้วก็อยากให้ดูเมื่อปี66ข่าวเมื่อปี62ด้วยว่าสรุปก็คือมันจบยังไงเพราะว่าคราวนั้นครับน้องบอกว่าตอนสอบที่พม.นี่คือเขานั่งขู่อยู่ก็เลยไม่กล้าพูดอะไรกลัวเพราะไม่มีใครช่วยน้องเขาได้เขาเคว้งเขาก็เลยต้องยอมบอกว่าโดนทำร้ายร่างกายทำร้ายตัวเองครับอันนี้คือคำพูดน้องเขาเมื่อปี62นะครับส่วนบาดแผลที่เกิดขึ้นต้องไปรักษานะคะแล้วเบื้องต้นพ่อเด็กมีโอกาสได้คุยกับพ่อเลี้ยงตอนนั้นบางช่วงพ่อเลี้ยงก็อ้างว่าก็ลูกคุณทำลูกทำตัวเองอ่ะเลยเกิดแผลท่านผู้ชมก็ต้องฟังความอีกด้านหนึ่งใช่ไหมฮะฟังพ่อเลี้ยงของเด็กครับชื่อในเต้อายุ35มาพร้อมกับภรรยาก็คือแม่แท้ๆของเด็กนะฮะโดยเจ้าตัวเนี่ยบอกนะครับว่าปกติแล้วอยู่ที่สมุทรปราการแต่อันนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าเด็กนิสัยชอบหนีเที่ยวนะเด็กชอบหนีเที่ยวเข้ากรุงเทพไปย่านสีลมบ้างและพอหนีเที่ยวปุ๊บก็ตามกลับมาบ้านทุกครั้งฮะพอกลับมาบ้านก็มีบาดแผลก็เลยถามเด็กว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะเด็กบอกอ้างนะฮะว่าเด็กบอกว่าโดนทำร้ายมาเพราะไปนั่งขอทานทับที่นี่เจ้าตัวบอกอย่างนี้ไปนั่งขอทานทับที่ก็เลยโดนทำร้ายมานะและพอล่าสุดหนีไปอีกก็มีพลเมืองดีตามไปเจออยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็นำตัวส่งกลับมาตัวเองยืนยันไม่เคยทำร้ายเด็กส่วนแผลต่างๆนะฮะก็เกิดขึ้นอย่างที่บอกโดนฝั่งขอทานเจ้าถิ่นทำร้ายเอ้าแล้วถ้าอย่างนั้นที่อวัยวะเพศล่ะทำไมถึงมีแผลครับพ่อเลี้ยงอ้างว่าเด็กบอก
ว่าใช้หนังยางมัดจนอักเสบเพราะอยากให้ใหญ่นี่ฮะแล้วทำไมถึงฟันหลอฟันหลอสองซี่เมื่อกี้นี้เราฟังเรื่องฝั่งหนึ่งไปแล้วนะฮะทางพ่อเลี้ยงอ้างว่าเด็กเป็นคนถอนเองเพราะไปดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งแล้วมีตัวละครฟันหลอก็เลยคิดว่าเป็นไอดอลโอ้นี่จะบอกว่าเด็กมันทำเองทุกอย่างเลยเด็กทำเองหรือโดนคนอื่นทำไม่เกี่ยวกับตัวพ่อเลี้ยงเลยตลอดครับไปขโมยของเซเว่นอย่างเงี้ยขโมยของวัดน้องอยู่ที่ไหนครับปกติอยู่นาลีครับไหนนะอุ่นนาลีครับอยู่แถวบ้านอำเภอปากน้ำเนี่ยครับแล้วบาดแผลที่มันเกิดขึ้นตามร่างกายของน้องมันเกิดจากอะไรน้องหนีไปอยู่ที่สีลมครับแล้วที่ผมไปตามเจอนะครับน้องมีแผลเยอะมากผมก็กลับมารักษาแต่โดยรักษาตัวเองนะครับเพราะผมไม่ได้เงินไม่ได้เยอะมากมายครับไม่ได้ถามน้องไหมครับบาดแผลมันเกิดจากอะไรน้องบอกว่าไปแย่งทับที่ขอทานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับไปอยู่ไป5วันอยู่ที่สีลมโดยใช้ชื่อว่านนไม่ใช้ชื่อพีมนะครับบาดแผลที่เห็นคือมันแค่ครั้งเดียวเป็นบาดแผลขนาดนั้นหรือว่ามันหลายครั้งมากเลยครับไปเดี๋ยวไปหัวลำโพงมั่งไปสนามหลวงมั่งมีไปบางซื่อก็มีครับแต่ไม่ได้ขึ้นรถไฟนะครับไปนอนตามสถานีออกไปครับนานไหมครับกว่าจะกลับมาที่บ้านหรือว่าไม่กลับผมไปตามเองจนเจอน้องถึงจะยอมกลับมาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับอย่างเช่นเหตุการณ์ไหนบ้างที่เราออกไปตามน้องไปกี่วันอะไรอย่างเงี้ยครับน้องไปตั้งแต่วันแรกผมก็ไปตามเลยครับจะไปดักตามรถไฟฟ้าก่อนรถไฟฟ้ามีต้องไปสำโรงเพราะน้องเคยไปที่สำโรงไปขโมยเงินต้นกฐินเงินโทรศัพท์ไหมครับหรือว่ามีครับตอนแรกให้ใช้แล้วตอนหลังน้องดูแต่นานตัวที่ครับที่หนีออกไปนานสุดหนีออกไปได้7วันครับถ้าตามที่พ่อเลี้ยงก็คือในเต้พูดอย่างนี้ตัวเองใสสะอาดนะฮะตัวเองใสสะอาดนะแล้วทำไมพ่อของเด็กถึงมาแจ้งความนะถึงจะเอาเรื่องกับตัวเองก็เพราะอย่างที่กวางเล่าไปแล้วเคยมีเรื่องมีราวนะเกี่ยวกับไปทำให้พ่อแท้ๆของเด็กเนี่ยถูกจับกุมคดีช่อโกงแล้วก็อนาจารนะและเตรียมดำเนินคดีกลับนายสมชายพ่อแท้ๆของเด็กด้วยทั้งคู่มาให้ข้อมูลกันที่สภ.เมืองสมุทรปราการแต่จริงๆแล้วต้องตามต่อนะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่ากลับบ้านมาแล้วโดนทำร้ายตั้งแต่แรกนี้จะต้องไม่ให้ปล่อยออกไปแล้วนะฮะใช่ไหมฮะแต่ก็อ้างว่าเด็กหนีไปเองแล้วก็กลับมาหนีไปเองแล้วก็กลับมาแล้วก็มีแผลอยู่อย่างนี้ถ้ามีแผลตั้งแต่แรกเล็กๆเนี่ยนะถ้ารักจริงๆก็ต้องไม่ให้แบบไม่ให้คลาดสายตาแล้วนี่แผลทั่วตัวเลยใช่หนักด้วยแล้วงงที่บอกดูการ์ตูนแล้วก็เลยถอนฟันตัวเองตามแบบการ์ตูนเนี่ยแต่น้องนี่14แล้วนะมันเป็นไปได้เหรอไม่รู้นะฮะก็เราไม่ตัดสินอยู่ที่พยานหลักฐานก็แล้วกันเชื่อไม่เชื่อขอเก็บเอาไว้ในใจ